สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเลื่อนกำหนดการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้ตามแถลงการของสำนักข่าวในสันตะสำนักกล่าวว่าคณะแพทย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ทรงงดการเดินทางในช่วงเวลานี้คณะแพทย์ได้กล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปายังไม่ควรเดินทางทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของพระองค์ตามหมายกำหนดการการเสด็จเยือนจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง7กรกฎาคมซึ่งจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่นแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างไรก็ตามกำหนดการที่จะเสด็จเยือนประเทศแคนาดาในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเสด็จตามหมายกำหนดการในส่วนของประเทศที่ถูกเลื่อนกำหนดการเสด็จเยือนพระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปทั่วประเทศรวมถึงร่วมส่งความปรารถนาดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาให้ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บโดยเร็ว